ายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดสยามสามรับร้านอาหารไทยสไตล์ชาววังบนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราหรือถนนประเสริฐมนูกิจซึ่งร้านนี้บริหารงานโดยทีมงานหนุ่มสาวไฟแรงจากอีเคกรุ๊ปและบริษัทร้อยล้านนำโดยคุณอานนท์คุ้มทยานคุณพลอยอยู่ศรีและคุณเอกกฤตนัยธีระเลิศทินันมีคุณวรวุฒิเหมสิริรัตน์เป็นผู้จัดการร้านสยามสามรับตั้งอยู่ริมถนนประเสริฐมนูกิจฝั่งเดียวกับห้างเซ็นทรัลเลยคริสตัลพาร์คติดโชว์รูมฮอนด้าเป็นร้านอาหารสไตล์วินเทจบริการอาหารแบบไทยๆตำรับชาววังเมนูขึ้นชื่อคือปลาสามรสไก่ผัดเม็ดตะกร้าเผือกปลากระพงสมุนไพรและชูชีแซลมอนเป็นต้นสยามสามรับมีห้อง VIP บริการลูกค้าเป็นส่วนตัวห้องแอร์กว้างใหญ่และระเบียง Open Air มีจอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์ให้ชมรายการต่างๆเปิดบริการตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 14:00 นและช่วงเย็นเริ่มเวลา 16:30 นถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะสวัสดีครับผมนนท์ครับและนี่น้องสาวน้องพลอย คือเราวันนี้มีความยินดีมากนะครับที่พี่ๆสื่อมวลชนได้มาให้สัมภาษณ์ร้านเราจุดมุ่งหมายของร้านเรานะครับจริงๆแล้วช่วงแรกที่ตั้งใจกันไว้ก็คือเราจะเปิดให้ครบสาขา100ร้านนะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ100ร้านเนี่ยมันคือเงินที่เป็น100ล้านแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรามีความตั้งใจว่าเราจะเปิดให้ครบสาขาคือ100ล้าน100ล้านสาขานะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมาดีแล้วดีแล้วแล้วน้องตอนนี้ได้2สาขาแล้วค่ะก็ประมาณกลางปีก็จะเข้าสู่ที่3 4 5ค่ะก็จะเริ่มปีนี้น่าจะประมาณ5สาขาก่อนก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะครับเราจะบอกว่าที่ไหนบ้างที่แรกเป็นที่พระราม4นะคะปากเกร็ดชื่อว่าร้านทาราเลนะคะร้านทาราเลตรงนั้นจะเป็นกลุ่มแนวที่เป็นครอบครัวค่ะมีห้องคาราโอเกะมีสวนสนามเด็กเล่นมีน้ำตกให้ทุกคนได้พักผ่อนสบายได้ส่วนที่นี่นะคะทำเลที่เราเลือกมาก็คือติดถนนเรียบด่วนซึ่งเป็นเส้นที่คนเนี่ยสัญจรกันมากในเวลากลางวันคุณอาจจะเข้ามาทานแต่ใจเย็นๆทานกาแฟจิบอาหารไทยนะคะที่นี่เน้นอาหารไทยนะคะเป็นทางร้านเราเนี่ยจะตกแต่งเป็นออกแนวเป็นไทยประยุกต์ก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นคนใส่ชุดไทยบ้างอาหารไทยเสิร์ฟเป็นสำรับนะคะเป็นแบบสำรับแบบโบราณอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตกเย็นมาก็อารมณ์ประมาณเหมือนพี่นเรศเขาขับรถทางนี้ทำงานบ่อยก็แบบเลิกงานมาแล้วรถติดสไตล์ครอบครัวเหมือนกันนะที่นี่เราก็รถติดก็แวะมาได้นะพี่เนาะสมมติเราจะเน้นครอบครัวก็ช่วงแรกจะมีโปรโมทว่าเป็นทั้งวันราคา88บาทมันจะกลับค่ะเป็นเซตค่ะน่าจะเป็นเซตเป็นโปรโมชั่นนะคะของทางร้านเราเรื่องการตลาดเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับทางทีมงานอีกรอบนึงนะครับใช่เรื่องการโปรโมททางการตลาดก็จะเป็นในการแจกโบชัวร์แล้วก็ขึ้นใน Facebook แล้วก็ตาม LINE แอดต่างๆซึ่งยิงให้ลูกค้ารับทราบว่าโปรเดือนนี้มีอะไรบ้างโปรแต่ละเดือนมีอะไรบ้างค่ะเรื่องอาหารนะคะก็เน้นอาหารไทยเลยถ้าใครชอบชื่นชอบอาหารไทยนะขอเชิญที่ร้านเราเลยนะคะครัวสยามสามสำรับค่ะครัวสยามสามสำรับต้องฝากไว้ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดเส้นทางการเดินทางนะคะถ้าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะตรงนี้เรียกว่าเกษตรผิดตรงนี้ถ้าใครอยากจะมาเดินทางนะคะเรียบด่วนเรียกว่าเรียบด่วนรามอินทรานะคะก็สมมติถ้ามาทางเส้นเกษตรก็ลงทางด่วนก็ง่ายนะลงทางด่วนก็ง่ายค่ะลงทางด่วนก็ลงทางด่วนตรงเกษตรได้เลยแต่ถ้าเกิดมาจากทางเกษตรก็เลี้ยวขวาค่ะพอเลี้ยวขวาปุ๊บก็ยูเทิร์นเลยนะคะยูเทิร์นแรกยูเทิร์นแรกร้านเราเนี่ยจะติดอยู่กับสวนฮอนด้าค่ะใช่ครับสวนฮอนด้าเลยคิสตันเลยเดอะคิสตันเลยเดอะคิสตันมานิดนึงอีสต์วิวมาประมาณ800เมตรค่ะก็จะพบกับร้านสยามสามทางเข้าก็มีป้ายชัดเจนนะครับจริงป้ายเราค่อนข้างใหญ่ถ้าอยู่บนทางด่วนนี้น่าจะเห็นชัดเลยใช่ค่ะฝากร้านครัวสยามสามสำรับด้วยนะคะเริ่มเปิดบริการนะคะ1 กุมภาพันธ์นะคะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ค่ะหากจะหาร้านอาหารอร่อยๆก็อย่าลืมนึกถึงสยามสามรับอาหารไทยๆตำรับชาววังบรรยากาศสไตล์วินเทจมีพนักงานแต่งชุดไทยมาคอยต้อนรับประทับใจไปไม่ถูกสามารถสอบถามได้ที่โทร 064-269-5901